ไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินราคาหุ้นนะฮะ stock valuation นะครับก็ต้องเข้าใจลักษณะของสต็อกก่อนนะสต็อกคือแปลเป็นไทยว่าหุ้นสามัญฮะหุ้นสามัญมันก็สะท้อนถึงความเป็นเจ้าของนั่นเองถูกไหมตามกฎหมายฮะนี่ตามกฎหมายกันเจ้าของหุ้นคืออะไรฮะก็คือเจ้าของบริษัทสะท้อนถึง ownership ถูกไหมผลที่ตามมาฮะการที่คุณเป็นเจ้าของผลยังไงฮะคุณก็จะมีอำนาจบริหารจัดการเนี่ยเพราะอะไรฮะ control คืออำนาจบริหารจัดการเพราะอะไรฮะเพราะว่าในการบริหารของบริษัทเนี่ยฮะที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นคนตั้งคณะกรรมการบริษัทถูกไหมคณะกรรมการบริษัทถึงจะไปตั้งฝ่ายบริหารเนี่ยดังนั้นได้พูดมาแล้วคืออำนาจขั้นเด็ดขาดก็คืออยู่ที่ผู้ถือหุ้นใช่ไหมเพราะเขาตั้งกรรมการบริษัทที่จะไปทำการดูแลกิจการของบริษัทแทนผู้ถือหุ้นใช่ไหมกรรมการที่จะไปตั้งฝ่ายบริหารมาดูแลต่ออีกทีนะฮะดังนั้นไอ้ผู้บริหารก็คือต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นถูกไหมเพราะผู้ถือหุ้นมาไปตั้งมาผ่านคณะกรรมการบริษัทบริษัทส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นบริษัทเอกชนอยู่ก็เป็นไงฮะหุ้นก็จะถือกันอยู่ในหมู่ผู้ถือหุ้นเดิมถูกไหมผู้ถือหุ้นเดิมดังนั้นตอนที่บริษัทเปลี่ยนจากบริษัทจำกัดให้ไปเป็นบริษัทมหาชนจำกัดใช่ไหมแล้วเอาบริษัทของตัวเองเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็คือต้องกระจายหุ้นนี้กับประชาชนโดยทั่วไปฮะก็ต้องเสนอขายหุ้นนี้กับประชาชนโดยทั่วไปเราเรียกว่าการทำ IPO ครับคือการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนโดยทั่วไปฮะมันก็จะมีขั้นตอนทางกฎหมายเยอะแยะที่ต้องทำเช่นบอกว่าต้องเปิดเผยข้อมูลต้องมีงบสอบบัญชีต้องทำเรื่องกับตลาดหลักทรัพย์ต้องให้ก.ล.ต.ดูก่อนนะว่าไปเงี้ยแล้วเสนอขายกับประชาชนโดยทั่วไปนะอันนี้เป็นบังคับนะต้องทำเหตุผลที่ต้องทำก็คือเพื่อให้กระจายผู้ถือหุ้นนี่กับราคา IPO ใครเป็นคนตั้งครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเอาจบในประเด็นเนี่ยปกติก็เป้าหมายคือเพื่อกระจายให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยไปถือประชาชนโดยทั่วไปฮะไม่งั้นมันไม่เข้าเกณฑ์ตลาดนะฮะตลาดต้องบอกว่าจดทะเบียนได้ต้องมีฟรีฟลอต 25% คือมีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่เจ้าใหญ่เนี่ยอยู่ด้วยไม่ใช่มีแต่คน2คน3คน10คนเล่นกันเองอย่างงี้มันไม่ใช่นะถึงจะเป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ใช่ไหมไอ้ที่ถามว่าราคาฟรีฟลอตใครกำหนดใช่ไหมมันเป็นการกำหนดร่วมกันครับระหว่างฮะบริษัทผู้ออกฮะกับนะครับไอ้ตัว investment banker ฮะ investment banker คือคนที่เอาหุ้นเนี่ยไปเสนอขายให้ประชาชนฮะเพราะว่าไอ้ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทหลักทรัพย์นะฮะเป็นแบงก์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่บริษัทหลักทรัพย์นี่ผมก็คือบอกว่า investment banker เขาต้องการันตีครับว่าถ้าราคานี้ไปขายนักลงทุนเนี่ยไม่ซื้อเขาต้องรับซื้อไอ้อันส่วนที่เหลือเองฮะเขาเรียก underline คือรับประกันการขายดังนั้นส่วนใหญ่มันเป็นการกำหนดร่วมกันฮะไอ้ตัวบริษัทหลักทรัพย์มันก็จะไปประเมินว่าไอ้บริษัทนี้หุ้นมันควรอยู่ที่ราคาเท่าไหร่หนออะไรเงี้ยนะฮะถ้าส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามให้มันค่อนข้างถูกต้องอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงเล็กน้อยเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นเอาบริษัทนี้เข้าตลาดใช่ไหมขายหุ้นเนี่ยประชาชนแล้วให้นักลงทุนแล้วคุณเอาไปขายใช่ไหมปรากฏซื้อขายวันแรกราคาตกเลยมันไงฮะคนก็ด่าคุณไงว่าไอ้นี่ห่วยเชื่อไม่ได้หลอกฉันดังนั้นปกติโดยธรรมเนียมฮะเขาจะพยายามอย่างน้อยให้ราคามันใกล้เคียงความจริงฮะว่าตอนซื้อขายน้อยวันแรก2-3 วันแรกให้ราคาตกไปเลยเสนอเข้า100 บาทราคาตกวันรุ่งขึ้นเหลือ60 บาทเนี่ยฮะไอตัวคนนำเข้าก็เสียชื่อฮะถามว่ามีไหมก็มีนะครับประมาณข้าวแล้วตกเลยก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าไอ้ตัวคนนำข้าวคือบลมันไม่มีแรงจูงใจฮะที่อยากจะเอาแบบให้ราคาตั้งสูงเกินไปมันเพราะว่าทำไปมันเสียชื่อฮะเกิดราคาตกพอดีเสียชื่อตอบคำถามคุณใช่ไหมฮะโอเคต่อไป SEO นะครับ SEO นี่มันก็คือเป็นการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนั่นเองฮะคือเป็นบริษัทที่เป็นบมจ.อยู่แล้วเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้วถูกไหมและต้องการระดมทุนใหม่เช่นฮะธนาคารบอกว่าต้องการขยายกิจการเลยออกหุ้นเพิ่มทุนขายให้ประชาชนซื้อหุ้นใหม่ธนาคารอยู่ในเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าอยากจะได้เงินเพิ่มก็ออกหุ้นมาให้ประชาชนซื้อใหม่เงี้ยแล้วเรียกว่า SEO ฮะหรืออย่างปตท.อย่างเงี้ยบอกว่าต้องใช้เงินเยอะไปทำอะไรฮะไปลงทุนในประเทศอื่นไปซื้ออะไรนะซื้อบ่อน้ำมันหรือไปซื้อสัมปทานอะไรทั้งอย่างนี่แหละใช้เงินเยอะขนาดปตท.นะคุณคิดดูขนาดปตท.ฮะยังต้องออกเลยออกหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยตอนรู้สึกตอนนี้ไม่ออกแล้วไหมหรือว่ามันออกไปแล้วผมก็ไม่ได้ตามต่อมีใครตามมั้งฮะเคยมีข่าวนึงว่าจะออกรู้สึกจะไม่ได้ออกแล้วมั้งหรือว่าเกิดเหตุอะไรทั้งอย่างแล้วเคยมีแผนว่าจะออกคือบอกว่าเขาจะต้องไปซื้อไอ้สัมปทานบ่ออะไรทั้งอย่างนี่ฮะทีนี้เงินมันมหาศาลไงพวกนี้ก็เลยจะต้องไปออกหุ้นเพิ่มทุนฮะรู้สึกจะไม่ได้ออกนะครับท้ายไม่ได้ออกอย่างนี้เราเรียกว่า SEO ฮะออกครั้งที่2ฮะซีซั่นคือ Equity Offering ยังเรียนไม่ถึงเดี๋ยวค่อยเรียน
เอาไว้ตอนช่วงหลังสอบฮะเดี๋ยวจะสอนให้เรื่องทฤษฎี capital structure เดี๋ยวจะสอนให้ต่อไปอันนี้เป็นหลักการครับหลักการในการประเมินหลักทรัพย์ทางการเงินทุกประเภทนะฮะหลักการบางงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นจะเป็นบอนด์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฮะราคาของสินทรัพย์ทางการเงินก็จะเท่ากับนะฮะมูลค่าปัจจุบันนึงครับ PV คือมูลค่าปัจจุบันของฮะ expected cash flow คือกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับฮะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันตาม expected return ก็คือผลตอบแทนที่คาดหวังใช่มั้ย expected ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนั่นเองถูกมั้ยฮะราคาฮะมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินทุกประเภทฮะจะมีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันนะฮะ PV ของนะครับ expected cash flow คือกระแสสดที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้นนะฮะคิดลดกลับมาคือหากลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันตามผลตอบแทนที่คาดหวังฮะ expected return นะทันไหมเอาเดี๋ยวไปกรอเทปเอาแล้วแน่สอนเนี่ยมันเป็น PV ไงมูลค่าปัจจุบันของ expected cash flow คือกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากไอ้สินทรัพย์นั้นเช่นคนซื้อหุ้นคาดหวังอะไรฮะก็คาดหวังได้รับเงินปันผลคาดหวังว่าราคาหุ้นจะขึ้นใช่ไหมแล้วคุณคาดว่าจะได้เป็นกระแสเงินสดยังไงล่ะก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเหล่านั้นคิดลดกลับมาตามผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ที่ต้องการ expected return ถูกไหมหลักการมีแค่นี้ฮะพิสูจน์ก็ได้แต่ว่าเมื่อก่อนก็เคยใส่ไว้แต่ว่าดูนักเรียนเขาเห็นแล้วมันทำหน้าแบบนะอาจารย์ก็เลยมาไม่สั่งก็ได้ใช่ไหมแม่ไม่ได้ต้องงอวิธีในการประเมินราคาหุ้นนี่มีสารพัดวิธีนะฮะถ้าใครสนใจจริงนี่ไปลงได้นะโฆษณาให้ใครพวกสนใจอยากไอ้พวกประมาณเรื่องแบบนี้นะฮะแล้วก็เนื่องจากคุณสนใจทางด้านแบบธุรกิจใช่ไหมไม่ต้องแบบไปแบบยุ่งยากเลขเยอะใช่ไหมอันนี้กำลังดีฮะก็คือว่าเลขไม่เยอะฮะไม่ยากก็เป็นเรื่องกับธุรกิจวิเคราะห์ธุรกิจประเมินราคาหุ้นออกมาราคาบริษัทมันจะใช้เยอะฮะตลาดคุณไปแบบเทคโอเวอร์ปรับโครงสร้างกิจการลงทุนราคาคนเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะหรือเอาหุ้นเข้าตลาดคนจะได้ราคาเท่าไหร่เสนอขายหุ้นอีกครั้งได้ราคาเท่าไหร่ก็คือวิชา valuation นะฮะเราเปิดนะครับก็สามารถไปลงได้ในคุณมี free electric อยู่อันนึงนะฮะก็ลงได้อันนี้เมื่อผมถามอาจารย์ท่านแล้วฮะไปซิดอินอาจารย์ก็ไม่ยอมแต่ดังนั้นต้องลงนะถ้าอยากรู้นะต้องลงแต่ซิดอินเมื่ออาจารย์เขาไม่ยอมก็นั่นแหละเขาเรียกว่าซิดอินไงก็อาจารย์เขาบอกไม่ให้ข้ามไม่ให้ไปก็คือถ้าไปต้องลงคุณหมายจ้าไม่ได้ว่าอะไรผมบอกว่าถ้าดูวิดีโออย่างเดียวนะไม่ต้องเรียนที่นี่จ่ายเดือนละเท่าไหร่นะปีละเท่าไหร่ได้ว่าจะจบเนี่ยใช่ไหมถูกๆใช่ไหมดู YouTube ถูกกว่าทำได้เหมือนกันนะฮะแล้วอย่างคือไอ้อ่านแบบนี้มันไม่ใช่อาจารย์ทุกคนทำให้คุณนะมันมีคอร์สอยู่พอสมควรนะทำเนี่ยคือส่วนใหญ่มันเซตอัพคอร์สแหละทำไงผมต้องหาวิธีสักพักหนึ่งก่อนจะได้คือมันซื้อเกินกว่าที่จำเป็นพูดง่ายๆความจริงมันควรจะใช้ได้น้อยกว่านี้แต่มันตอนทดลองครั้งแรกเทอมที่แล้วมันลองผิดลองถูกไงก็เลยผิดพลาดไปพอสมควรเป็นฟิกคอร์สนะแต่มันมี variable cost ไงเพราะว่าไอ้โปรแกรมนี้แอปนี้มัน subscription มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเดือนละ150บาท150บาทค่าถ้าไม่งั้นมันส่งเป็นหนังให้คุณไปดูไม่ได้ทำเป็นไฟล์ไม่ได้ดีเอามาเลยก็คุ้มนะได้ด้านอื่นเราทำได้ก็มีวิชานี้กับอีคอนใช่ไหมวิชาไอ้มาเอสคืออาจารย์เล็กกำลังจะไปทำแต่ว่าเปิดเขาไม่ค่อยสบายเลยไม่ลองสิอาจารย์เล็กอาจารย์วรพันธ์ไงท่านนึกไม่ออกอาจารย์ที่ไปเป่าน้องวีดอยู่บนเวทีกปสนั่นแหละไม่รู้ว่าไปหาไปแต่ว่าเจอแน่นอนเนี่ยว่าโอ้โหด่านพดลแรงนั่นแหละก็คนเดียวอ่ะพอเราคณะบดีก็ไปฮะแต่ว่าไม่เอ้ยพูดไม่ได้นี่ว่าไม่รู้พูดเรื่องอื่นว่ะจบเรื่องการเมืองลืมมาบันทึกเทป
โอเคต่อมาวิธีการประเมินราคาหุ้นนะฮะถ้าใครสนใจก็ไปลงวิชานี้ได้ครับวิธีในการประเมินราคานี่มีเป็น108นะฮะแต่เราจะเรียนอยู่แค่วิธีเดียวนะครับก็คือว่า dividend growth model คือเนื่องจากว่าในการในการซื้อหุ้นใช่มั้ยผลตอบแทนที่คุณได้คืออะไรฮะก็คือเงินปันผลนั่นเองถูกมั้ยเป็นกระแสเงินสดที่คุณได้มาดังนั้นวิธีนี้คือดูจากเงินปันผลที่คุณจะได้จากการซื้อหุ้นนั้นถูกมั้ยผลตอบแทนที่ได้มันก็มีอีกหลายวิธีฮะเช่นวิธีที่คุณอาจจะเคยได้ยินเช่นในพวกเล่นหุ้นใช่ไหมเขาก็ดู PE ฮะก็คือ price earning ratio คือเอาราคาหุ้นใช่ไหมหารด้วย E คือกำไรต่อหุ้นฮะ EPS นะ E นี่คือ EPS กำไรต่อหุ้นฮะ earning per share ฮะหรือบางคนเขาก็ไปเล่นตาม market to book ก็คือเอาราคาตลาดนะ price นะหารด้วยหารด้วยมูลค่าทางบัญชี book value per share ฮะ book value per sharebps ก็คือ book value per share มูลค่าของหุ้นทางบัญชีฮะไอ้ตัวนี้ก็หาง่ายๆฮะมันก็เอามูลค่า equity ในงบใช่มั้ยหารด้วยจำนวนหุ้นเท่านั้นเองฮะมันก็ไปดูงบการเงินเปิดมามีส่วนทุนเท่าไหร่หารจำนวนหุ้นก็ได้แล้วก็เอาราคามาหารอีกทีก็ได้เป็นมูลค่าฮะราคาต่อมูลค่าทางบัญชีก็มีเหมือนกันฮะที่เล่นกันในตลาดนะที่ได้ยินบ่อยที่สุดคือ PE ratio ฮะใช้เยอะมากตลาดคนเล่นหุ้นนะบอกว่าตอนนี้ราคา PE ต่ำราคาถูกน่าซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าประเมินในขอบเขตในวิชานี้เราไม่ได้เรียนประเมินวิธีการประเมินราคาหุ้นโดยวิธีเหล่านี้นะครับเราเรียนแค่วิธีเดียวคือ dividend growth model ฮะคือมองว่าหุ้นเนี่ยนะให้เงินปันผลให้ cash flow กับนักลงทุนก็คือเป็นเงินปันผลดังนั้นอยากรู้ว่าหุ้นมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ดูจากเงินปันผลที่ได้เป็นหลักนะฮะนี่แหละโอเคดูถัดไปดังนั้นก็อย่างที่บอกฮะมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของแคชโฟลว์ที่จะได้ใช่ไหมคาดว่าจะได้จากสินทรัพย์นั้นในการที่คุณซื้อหุ้นเนี่ยแคชโฟลว์ที่คุณจะได้รับก็คือดีวิเดนถูกไหมดังนั้นก็คือดีหนึ่งคือดีวิเดนหนึ่งปีตั้งอย่างนี้ดีสองดีวิเดนสองปีดีวิเดนสามปีไล่ไปเรื่อยๆฮะจนกระทั่งถึงอินฟินิตี้เพราะว่าดีวิเดนเป็นไงฮะหุ้นมันไม่หุ้นบริษัทนี้มันไม่มีอายุไขกำหนดใช่ไหมมันอยู่ไปได้เรื่อยๆฮะมันเป็นมันเป็นองค์กรตามกฎหมายใช่ไหมมันเป็นนิติบุคคลมันอยู่ได้ตลอดกาลนะฮะตราบใดที่ไม่ยุบไปก่อนกฎหมายรองรับถูกไหมไม่เหมือนคนคนต้องตายใช่ไหมดังนั้นก็ดีวิเดนก็มีได้เรื่อยๆฮะแต่ดิสเคานต์กลับมาด้วยผลตอบแทนที่คาดหวังฮะไอ้ RS นี่ก็คือ expected return ของหุ้นนะนั่นเองฮะ expected return ของหุ้นถูกไหมเงินที่ได้อีก1ปีหลังจากนี้ก็หารด้วย1บวก RS ยกกำลัง1ใช่ไหม2ปีก็1บวก RS ยกกำลัง2ดิสเคานต์กลับมาเรื่อยๆอ่ะสูตรนี้มันถูกก็จริงไงฮะแต่ว่ามันใช้ยากครับเพราะคุณจะรู้ได้ไงว่าดีวิเดนอีก1,000ปีแล้วอย่างนี้จะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมแต่ข้อจริงต่อให้คุณประเมินผิดก็ไม่มีผลเท่าไหร่ฮะเพราะอีก1,000ปีถ้าเป็นมูลค่าปัจจุบันมันก็เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยไอตัวหารมันกำลัง1,000ปีมันมหาศาลเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลหรอกฮะร้ายผิดใช่ไหมสิ่งที่เขาสนใจคือบอกว่าไอสูตรนี้มันถูกก็จริงฮะแต่ว่ามันใช้ยากไงเขาไม่ต้องมาหาดีวิเดนแต่ละปีแต่ละปีใช่ไหมมันก็ลำบากใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เขาใช้ให้ในทางปฏิบัติคือคุณต้องไปทำ simplifying assumption คือให้สมมติฐานเพื่อให้แบบประลองมันง่ายลงให้เอาไปใช้ได้สะดวกขึ้นซึ่งอาจจะไม่จริงนะแต่เป็นแค่เป็นค่าประมาณไงเพราะว่าคุณจะให้มันเป๊ะๆเนี่ยมันประมาณยากคุณต้องไปประมาณเงินมันผลได้แต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีใช่ไหมมันก็แบบประลองก็วุ่นวายใช่ไหมดังนั้นเพื่อความง่ายฮะเราบอกว่าโอเคยอมเสียสละบอกว่าอาจจะไม่ต้องถูกต้อง 100% หรอกแต่ให้สะดวกในการใช้ได้ค่าประมาณที่เรียกว่าใกล้เคียงใช่ไหมอาจจะไม่ 100% หรือว่าใกล้เคียงแล้วก็ต้นทุนในการคิดเนี่ยไม่เยอะมากใช้ได้เร็วเราก็เลยมาแอสโซมบอกว่าถ้างั้นแล้วกันแอสโซมว่าให้ไอ้หุ้นนี้นะมีการจ่ายเงินปันผลที่มีอัตราการเติบโตคงที่เช่นเงินปันผลเพิ่มขึ้นปีละ 10% เช่นปีนี้มันจ่าย100ใช่ไหมปีหน้าก็เพิ่ม10ก็คือปีหน้าก็จ่าย110ปีถัดไปก็จ่าย121เงี้ยเพิ่มคงที่ฮะเราเรียกว่า constant growth ครับคือคงที่ซึ่งถามว่าโดยปกติมันจริงไหมก็คิดง่ายๆฮะโดยปกตินะครับบริษัทมันมักพยายามให้อัตราส่วนของเงินปันผลกับกำไรนี่มันค่อนข้างคงที่ฮะให้ตัว payout ratio นี่มันค่อนข้างคงที่ payout ratio คือมันบอกอะไรฮะมันบอกคุณว่ากำไรสุทธิ100บาทจะจ่ายเป็นเงินปันผลกี่บาทเช่นถ้า payout ratio คือ 60% คือกำไรสุทธิ100ไม่ใช่กำไรสะสมกำไรสุทธิปีนั้น100บาทถ้าจ่ายเป็นเงินปันผล60บาทอย่างนี้เราเรียกว่า payout ratio 60% ถูกไหมฮะถ้าเขียนนะเนี่ยหาที่กันตรงนี้ต้อง payout ก็คือเอา dividend ใช่ไหมหารด้วย net income
ถูกไหมบริษัทมักจะมีนโยบายแบบนี้ฮะให้ค่านี้มันค่อนข้างคงที่ฮะอาจจะไม่เป๊ะนะแต่ค่อนข้างคงที่นะฮะดังนั้นผมก็คือบอกว่าถ้าเราแอสซูมว่าฮะบริษัทมีนโยบายจ่าย payout ratio คงที่นะดังนั้นถ้าเกิดไอ้ตัว net income เนี่ยมันเพิ่มขึ้นคงที่คือเพิ่มขึ้นปีละ 10% ผลก็คือบอกว่ามันจะให้ payout คือไอ้ตัวเศษหารส่วนมาคงที่ก็แสดงว่าดีวิเดนด์มันก็ต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันฮะคือ 10% ด้วยดังนั้นนะฮะสมมติฐานที่บอกว่าหุ้นนั้นนะมีการจ่ายเงินปันผลคงที่มันก็เหมือนกับการเราแอสซูมบอกว่าหุ้นนั้นนี่นะมีการมีการเติบโตของกำไรสุทธิเนี่ยคงที่ถูกไหมการที่มันจ่ายเงินปันผลคงที่ก็คือประมาณว่ามันมีกำไรสุทธิมันเนี่ยเติบโตคงที่ขยายตัวปีละ 10% ด้วยเพราะหุ้นโดยส่วนใหญ่ฮะมันจะมี payout ratio เนี่ยคงที่แต่นั้นถ้าตัว net income มันเพิ่มปีละ10ใช่ไหมดีวิเดนด์มันก็ต้องเพิ่มปีละ10ด้วยพอมันเพิ่มปีละ10เอามาหารกัน PL มันก็เลยคงที่ไงถูกไหมถ้ามันเพิ่มต่างกันเช่นถ้าดีวิเดนด์มันเพิ่มเร็วกว่า Net Income ใช่ไหม PL เลยโชว์ก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะดังนั้นก็ต้องให้มันเท่ากันฮะดังนั้นโดยปกติเราจะหาค่า G ฮะเราไม่ได้ประเมินจากการเติบโตของเงินปันผลนะเราประเมินจากการเติบโตของกำไรสุทธิฮะ G มันคือการเติบโตของกำไรสุทธิฮะเราแอสซูมให้มันคงที่แค่ว่าอัตราการโตเฉลี่ยบอกว่าบริษัทนี้นะในน้องอุตสาหกรรมนี้จะมีการเติบโตของกำไรสุทธิเนี่ยเฉลี่ยแล้วระยะยาวเนี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์บริษัทนี้นะจะมีการเติบโตของกำไรสุทธิเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์เอาพูดเร็วๆลิ้นผมจะพันเนี่ยรวยวันที่ลิ้นขึ้นไปเร็วกว่าหัวแหมนี่ก็แหมต่อมหัวเราะตื้นเลยนะโอเคไปนะโอเคนี่เราลองมาดูนะฮะว่าเอามาใช้ยังไงนะครับสมมุติบอกว่าดีเวเดนดีศูนย์คือดีเวเดนปีนี้นะฮะดีศูนย์คือดีเวเดนปีนี้เท่ากับ2เหรียญแอสซูมว่าทั้งดีเวเดนแล้วก็ทั้งเน็ตอินคัมเนี่ยโตเท่ากันเพราะดีเวเดนเพย์เอาท์เรโชคงที่ไหมมีการเติบโตในอัตราในปีละ 6% แล้วถามว่าดีเวเดนแต่ละปีจะเป็นเท่าไหร่หนอในอีก3ปีข้างหน้าถูกไหมปีนี้เท่ากับ0ใช่ไหมโตปีละ 6% ก็เท่าไหร่ฮะก็เอาปีนี้เท่ากับ2ฮะโต 6% ก็2คูณด้วย1บวก 6% คือ 1.06 ถูกไหมได้ 2.12 ก็ดีเวเดนปีหน้าก็คือเดาได้ว่าคือ 2.12 อีก2ปีล่ะค่านี้หาไม่ได้ไงก็เอา2คูณด้วยอะไรฮะ 1.06 ยกกำลัง2เท่าไหร่ฮะมันโตมา2ปีไงโตปีละ 6% ค่านี้หาไม่ได้ไง2คูณด้วย 1.06 ยกกำลัง3อ่ะพอเคลียร์แล้วนะทีนี้เราอยากจะหาเป็นมูลค่าปัจจุบันของดีวิเดนด์ก็คือเงินที่ได้ในอีก1ปี2ปี3ปีข้างหน้าทำไงฮะเรารู้เราจะได้เงิน 2.12 บาทในอีก1ปีข้างหน้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเท่าไหร่ก็หักลดกลับมาใช่มั้ยคือหาเป็นมูลค่าปัจจุบันตามผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้ซึ่งเหมือน RS คือผลตอบแทนที่คาดหวังเท่ากับ 13% ก็เอา 2.12 หาได้แหละฮะหารด้วย1บวก 13% ก็ 1.13 ถูกไหมก็ได้ค่านี้ค่านี้มาจากไหนล่ะก็เอา 2.2472 คือเงินที่จะได้ในอีก2ปีข้างหน้าใช่ไหมหางลดกลับมา2ปีก็หารได้เท่าไหร่ฮะ 1.13 ต้องการผลตอบแทนปีละ 13% ยกกำลัง2ถูกไหมอันนี้หาได้ไงรู้แล้วนะก็เอา 2.3820 หารด้วย 1.13 ยกกำลัง3ถูกไหมก็จะได้ค่านี้อันนี้ก็คือเขียนให้ได้ก็คือ 2.382 ใช่ไหมหารด้วย 1.13 ยกกำลัง3สวยโอเคมาเพ่งใหญ่เลยได้เอาอันนี้ลงมาหน่อยดีขึ้นไหมโอเคโอเคนะฮะโอเคนะไปเกือบเสร็จแล้ว
ดังนั้นใช่ไหมครับดังนั้นเราก็หาได้บอกว่าเนี่ยดีเวเดนหนึ่งปีเรื่องอย่างนี้หาได้ไงก็เอาดีเวเดนปีนี้ใช่ไหมคูณด้วยหนึ่งบวกจีอัตราการเติบโตของกำไรใช่ไหมยกกำลังหนึ่งดีเวเดนสองปีเรื่องอย่างนี้ก็เอาดีเวเดนปัจจุบันคูณด้วยหนึ่งบวกจียกกำลังสองดีเวเดนทีปีเรื่องอย่างนี้ก็เอาดีเวเดนปีนี้ปีที่ศูนย์คูณด้วยหนึ่งบวกจียกกำลังทีใช่ไหมต่อมาฮะก่อนที่จะไปถึงสูตรนะครับต้องเข้าใจคำว่า xd กับ not xd กัน xd คืออะไรฮะ x x คืออะไร xd x คือ exclude นะฮะ x ก็คือ exclude นะฮะนี่คือ exclude d คืออะไรฮะ d คือ dividend นะฮะดังนั้นความหมายคือ exclude dividend ความหมายคืออะไรฮะซื้อหุ้นนี้นะซื้อไปเนี่ยเงินปันผลที่กำลังจะจ่ายนะดีศูนย์นี่คุณไม่ได้ความหมายคือไอ้เงินปันผลที่มันกำลังจะจ่ายปีนี้นี่นะจะถึงจ่ายอยู่แล้วเนี่ยดีศูนย์นี่คุณไม่ได้ครับดีศูนย์ตัวนี้คุณไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณเข้าใจใช่ไหมเงินปันผลคือมาจ่ายกับเจ้าของผู้ถือหุ้นทีนี้ไอ้บริษัทมันก็ต้องเขียนเป็นเช็คหรือว่าโอนเงินเข้าไปถูกไหมทีนี้มันก็ต้องมีเวลาฮะบอกว่าแล้วจะแล้วใครเป็นเจ้าของไว้เวลาที่มันจะจ่ายเงินเนี่ยมันก็ต้องมีรายชื่อถูกไหมรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนบริษัทว่าใครเป็นเจ้าของบ้างถูกไหมทีนี้ไอ้วันที่มันจะจ่ายเนี่ยมันรวบรวมรายชื่อวันนั้นมันไม่ทันหรอกถูกไหมเพราะมันต้องเอาแบบโอนเงินหรือว่าเขียนชื่อตามเช็คถูกไหมกว่าจะถึงส่งเมลไปได้ไปถึงเจ้าของถูกไหมดังนั้นใช่ไหมมันก็ต้องมีวันที่มันปิดสมุดบัญชีบอกว่าฉันไม่รู้หรอกวันที่ฉันจ่ายนี่ใครเป็นเจ้าของแต่ไอ้วันที่ฉันปิดสมุดบัญชีคือบันทึกไว้แล้วบอกเฮ้ยวันนี้นะใครเป็นเจ้าของบ้างแล้วอีก10วันฉันไปทําเช็คเสร็จค่อยส่งไปให้เนี่ยมันต้องมีวันปิดสมุดบัญชีถูกมั้ยวันนั้นก็คือวัน XD นั่นเองฮะความหมายคือบอกว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อหุ้นหลังวันนั้นนะคุณเป็นเจ้าของก็จริงฮะแต่ว่าบริษัทมันปิดสมุดบัญชีไปแล้วมันไม่รู้ว่าคุณเป็นเจ้าของในวันที่มันจะจ่ายเงินเนี่ยดังนั้นเงินปันผลที่มันจะจ่ายคุณจะไม่ได้ครับไอ้คำว่า XD คือแบบนี้ฮะคือบอกว่าเงินมันของที่กำลังจะจ่ายเนี่ยนะไม่ได้เว้ย XD แล้วเพราะอะไรฮะคุณไม่มีสิทธิ์ไงมันปิดสมุดบัญชีไปแล้วฮะคุณอาจจะเป็นเจ้าของอยู่แต่ว่าตอนที่บริษัทมันหารายชื่อไงว่าใครเป็นเจ้าของนี่ได้เขียนเช็คส่งมาได้เนี่ยมันปิดบัญชีคือมาเอารายชื่อวันก่อนไปแล้วคนเพิ่งมาเป็นเจ้าของก็ไม่ได้ฮะก็ช่วยไม่ได้เว้ยสวยไปเก็ทมั้ยฮะนี่คือความหมายของ XD ครับโอเคนะฮะถ้ายังไม่ xd คือมันเนี่ยฮะ not xd คือถ้ามันตอนมัลติฟายมันยังไม่ขึ้นว่า not xd เนี่ยมันก็คือ xd มันยังไม่ขึ้นฮะมันจะขึ้นมันอย่างเดียวคือขึ้น xd อีกทีก็ไม่ขึ้นนะฮะถ้ามันไม่มี xd นี่คืออะไรฮะก็มันถึงบอกว่าหุ้นแนนที่คุณซื้อไปเนี่ยเงินปันผลยังได้นะที่กำลังจะจ่ายเนี่ยมีสิทธิ์ได้คุณซื้อหุ้นก่อนปิดสมุดบัญชีดังนั้นชื่อคุณจะอยู่ในแบบถ้าถือไปเรื่อยๆยังอยู่ในบัญชีผู้ถือหุ้นมีเจ้าของในนั้นได้เงินปันผลนี่ความหมายนะฮะเข้าใจไหมดังนั้นถ้าเกิดคุณซื้อ XD แล้วคืออะไรฮะเงินปันผลที่สูงเนี่ยไม่ได้ราคาหุ้นนะครับถ้ากำไรของหุ้นเนี่ยเติบโตคงที่ฮะราคาหุ้นจะมีค่าเท่ากับนะฮะดีเวเดนปีหน้าฮะ D1 D1 เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ D0 คูณด้วย1บวก G ใช่มั้ยหารฮะผลตอบแทนที่ต้องการฮะ RE ฮะ E เนี่ยมันย่อมจาก Equity ฮะคือผลตอบแทนที่ต้องการของ Equity คือบางทีในข้อสอบมันหรือว่าในคิดมันจะมีเขียนสับสนนิดหนึ่งฮะ RE กับ RS นี่คือตัวเดียวกันฮะรีเทิร์นของส่วนทุนนะฮะหรือรีเทิร์นของสต็อกอะไรฮะตัวเดียวกันนะฮะไม่ต้องสับสนเนี่ยบางทีในข้อสอบบางทีสูตรเสริมอะไรมันจะต่างกันเล็กๆน้อยๆฮะแล้วแต่หนังสือฮะผมก็พยายามจะปรับให้มันเท่ากันนะแต่บางทีก็มีหลุดไปบ้างฮะแล้วก็ตัวเดียวกันฮะ S ก็คือสต็อกก็คือของหุ้นเนี่ยของ Equity นะฮะ RE ลบ G นะฮะ RE ลบ Gก็เอาดีเวเดนปีหน้าฮะ D1 ก็คือเอา D0 คูณด้วย1บวก G ใช่มั้ยหารด้วย RE log G นะฮะอันนี้คือ S assume ว่า XD แล้วนะก็คือ D0 ไม่ได้ถ้า D0 ยังได้อยู่ทำไงถ้า D0 ยังได้อยู่ทำไงฮะ D0 ยังได้อยู่ทำไงดีเวเดนปีนี้ยังได้อยู่ทำไงฮะก็ทำไงก็ง่ายๆก็เป็นไงฮะดีเวเดนปีนี้ก็เป็นไงฮะก็ไม่ต้องหักลดเพราะเดี๋ยวก็ได้แล้วทำไงก็บวกดีศูนย์เข้าไปดิถูกไหมศูนย์ก็มีแค่นี้เองฮะถ้าเกิดคุณอยากจะบอกว่ายังไม่ XD ไหมคืออะไรฮะมันจะจ่ายเงินปันผลอีก10บาทก็เอา10บาทแล้วไปบวกดิถูกไหมอย่างหน้างงไปสมมติง่ายๆเดี๋ยวนะสมมติเขาคำนวณมาแล้วฮะเราเลขอย่างนี้นะเขาคำนวณมาแล้วนี่ศูนย์ใช่ไหม
1 2 3เค้าคำนวณมาหรอกว่าไอ้เงินปันผลที่ได้ในปีถัดๆไปเนี่ยนะ P เนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ100บาทเงินปันผลปัจจุบันปีนี้เนี่ยนะปีที่0เนี่ยเดี๋ยวมันจะจ่ายละ10บาทถูกมั้ยแสดงว่าไอ้0เนี่ยฮะ P 0ที่คุณใส่ไปเนี่ยมันได้มา100ใช่มั้ยคือมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลทุกปีในอนาคตถูกมั้ยแต่ปีนี้อสูรมันไม่ได้ถูกมั้ยปีที่0ดังนั้นถ้าเกิดคุณมีสิทธิ์ได้ก็ทำไงฮะก็บวกเข้าไปก็จบนั่นนั่นเองนะใช่ใช่ก็นี่อุตส่าห์บอกว่าตั้ง xd ก็ xd แล้วอ่ะถูกต้องถ้ามันยังไม่ xd ทำไงก็บวกดีก็บวก d 0เข้าไปใช่ไหมก็บวก d 0เข้าไปจบเคลียร์นะโอเคโดยปกตินะครับลองสังเกตไหมฮะสูตรมันคือ dp อันนี้คือราคาหลัง xd แล้วนะราคาหลัง xd แล้วถ้าก่อน xd ก็เอา d 0บวกเข้าไปมันก็ง่ายๆไม่มีอะไร xdอันนี้ฮะสังเกตไหมสูตรมันคือ d 1หารด้วย re ลบ g ไหมเราแอสซูมว่า re มันต้องมากกว่า g ฮะ re มันจะน้อยกว่า g ไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้าเกิด re มันน้อยกว่า g เป็นไงฮะราคาติดลบซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมราคาหุ้นตามสูตรคือ0ฮะก็คือเจ๊งฮะออกจากตลาดนะราคาหุ้นไม่มีทางติดลบนะฮะดังนั้นฮะในดังนั้นฮะ RE ต้องมากกว่า G ฮะซึ่งก็จริงเพราะในระยะยาวครับมันไม่มีบริษัทไหนที่มันโตเร็วได้ตลอดกาลฮะโตเป็นประมาณว่าปีละ 20% 30% โตตลอดกาลเป็นไปไม่ได้ฮะคำว่า assume ในระยะยาวครับบริษัทนี้การเติบโตมันต้อง slow down ลงมาเรื่อยๆฮะจนถึงอัตราดุลยภาพนะฮะคุณลองคิดดูฮะถ้าบริษัทนึงมันโตปีละ 30% ตลอดผลจะเป็นไงฮะมันก็ของโลกฮะเพราะอะไรโลกมันโตปีละเศรษฐกิจไทยปีนี้โตเท่าไหร่ฮะ10ใช่ไหมปีนี้เศรษฐกิจไทยโตดีจังเลย 10% ถูกไหมฮะ10ป่ะปีนี้เศรษฐกิจไทยโตกี่เปอร์เซ็นต์ดีฮะ 3% นี่ยังถือว่ายังดีนะถึงอะไรเขาบอก2ค่อยๆลดเลยอย่าง3มา2บางเจ้าบอก1บางเจ้าบอก0เนี่ยยังโชคดีไม่มีใครบอกติดลบนะเป็นไงฮะนั้นมีบริษัทหนึ่งมันโตปีละ 30% ตลอดกาลเป็นไงฮะผลสุดท้ายมันก็ใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกโตปีเฉลี่ยปีละ 4-5% อีน้อยใหญ่กว่าเศรษฐกิจโลกใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นนะฮะในระยะยาวครับอัตราการเติบโตระยะยาว G ฮะยังไงมันก็จะน้อยกว่า RE นะครับเพราะมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่บริษัทไหนจะโตเร็วตลอดกาลนะฮะดีเนี่ยเกณฑ์แล้วนะโอเค RE จะน้อยกว่า G ฮะในระยะยาวนะครับจะมากกว่า G ฮะ G น้อยกว่าคนผิดอันนี้ฮะผมเขียนนะฮะมันจะมี RSRRE อะไรเงี้ยตัวเดียวกันนะฮะนี่ผมก็พยายามจะแก้ให้แต่มันอาจจะหลุดไปบ้างนี่ RE ในข้อสอบก็เหมือนไงฮะบางทีสัญลักษณ์มันต่างนิดหน่อยฮะแล้วบอกไว้ก่อนฮะในข้อสอบเราให้สูตรก็จริงฮะแต่ไม่บอกไอ้ค่านี้คืออะไรนะบางคนก็งงเอ้ยตรงนี้คืออะไรจ้าก็ต้องรู้เองนะฮะเราไม่บอกว่า G คืออะไรไม่บอกนะฮะไม่จำเป็นนะเราให้ทุกสูตรไงนั้นบางสูตรให้ใบไม่ใช้ก็มีแล้วปกติเราก็จะไม่ให้เวอร์ไปให้เท่าที่จำเป็นฮะแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าแมปปิ้งได้อ๋อสูตรนี้ใช้แล้วใช่ไม่ใช่ไงให้เกินที่นี่มาดูครับวิธีในการที่เราอยากจะหาฮะบอกว่าไอ้ RE นี่หาได้ไงใช่ไหมว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นหาได้ไงก็ง่ายๆฮะก็เพิ่งเรียนไปใช่ไหมวิธีแรกก็คือใช้ตามแคปเอ็มนั่นเองครับอันนี้เพิ่งเรียนไปใช่ไหมก็คือบอกว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นก็จะเท่ากับ RF ก็คือผลตอบแทนของบริษัทรัฐบาลใช่ไหมคิดง่ายๆเหมือนเงินฝากอ่ะผลตอบแทนบริษัทรัฐบาลบวกด้วย market risk premium ฮะมันเขียนย่อว่า RPM ก็คือโดยเฉลี่ยแล้วตลาดให้ผลตอบแทนสูงกว่า risk free นี่กี่เปอร์เซ็นต์ของบ้านเราก็เฉลี่ยแล้ว 7% ถูกไหมฮะคูณกับเบต้าของหุ้นแนมเนี่ยคูณเบต้าของหุ้นแนมนะฮะก็เป็นแคป M ก็เป็นวิธีแรกที่ใช้สะดวกดีฮะแล้วก็ชอบออกสอบไม่รู้เป็นไงเพราะมันออกง่ายส่วนอื่นมันใช้ลำบากอาจารย์ก็ลำบากไปด้วยอันนี้มันออกง่ายแล้วมันทดสอบ2เรื่องไงทดสอบบทที่แล้วทดสอบบทนี้ยิงกระสุนนัดเดียวได้น็อต2ตัวใช่มั้ยง่ายอีกวิธีหนึ่งฮะวิธีที่2ถ้าเราอยากจะหา RE มันได้จากการแก้สมการครับเพราะเรารู้บอกว่า P ใช่มั้ยมันจะมีค่าเท่ากับ D1 หาด้วย RE ลบ G ใช่มั้ยมันก็แก้สมการว่าถ้าเรารู้ D1 ฮะรู้ดิวิเดนด์ปีหน้าราคาหุ้นเราก็ไปดูดิราคาหุ้นในตลาดอยู่เท่าไหร่ประเมินการเติบโตออกมาก็แก้สมการหามา e ได้ไหมก็เลยได้ว่า re มีค่าเท่ากับ
D1 หาร P D1 หาร P เราเรียกว่า dividend yield ฮะผลตอบแทนจากเงินปันผลในตัวนี้ฮะคนซื้อเงินไป100บาทคอยไป1ปีได้เงินปันผลขึ้นมาเท่าไหร่เราเรียกว่า dividend yield ฮะ dividend yield y i e l d คนเปิดหน้ากลางหนังสือพิมพ์มันจะบอกฮะหุ้นนี้ dividend yield เท่าไหร่นะฮะดังนั้นผลตอบแทนของหุ้นก็จะเท่ากับ dividend yield ฮะบวกด้วยอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ G ใช่มั้ย G dividend yieldวิธีสุดท้ายอันนี้ก็อันนี้บอกได้ว่าไม่ออกแน่นอนนะครับเหตุผลง่ายๆฮะเปิดมันง่ายไปเลยไม่ออกไม่รู้มันไม่มีมุกออกฮะเลยไม่ออกเข้าก็โห 99.99 อะไรเงี้ยเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวอาจารย์เสียคนนะต้องเผื่อไว้หน่อยเขาบอกห้ามพูดว่า 100% นะฮะอันนี้มันทึกมาแล้วนะฮะมีหลักฐานว่าไม่ได้บอกว่าจะไม่ออก 100% นะฮะ 99.99 นะฮะมันง่ายไปเหตุผลง่ายๆคืออะไรฮะก็คุณอยากจะรู้บอกว่าผลตอบแทนดีผู้ถือหุ้นต้องการก็เป็นอย่างนี้ฮะมันก็จะมากกว่าผลตอบแทนของหนี้ไงฮะนะดังนั้นผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นต้องการก็คือเท่ากับผลตอบแทนของหนี้ฮะเป็นเจ้าหนี้บริษัทนี้ได้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์บวกด้วยส่วนเกินฮะดิสพรีเมียมไอเดียมันมีแค่นี้ครับบอกว่าถ้าสมมติบริษัทนี้กู้ได้จ่ายดอกเบี้ย 10% คุณเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทนี้คุณควรจะต้องการผลตอบแทนมากกว่า 10% ฮะเพราะอะไรฮะคิดง่ายๆคุณว่าเป็นผู้ถือหุ้นกับเป็นเจ้าหนี้ใครเสี่ยงกว่ากันฮะเป็นใครเสี่ยงกว่ากันผู้ถือหุ้นกับเจ้าหนี้คิดง่ายๆก่อนบริษัทได้เงินมาจ่ายเงินใครก่อนฮะจ่ายดอกเบี้ยหรือจ่ายเงินปันผลก่อนจ่ายดอกเบี้ยก่อนใช่ไหมบริษัทล้มละลายจ่ายใครก่อนจ่ายเจ้าหนี้ก่อนท่านยุ่งลองคิดดูฮะถ้าคุณมีเงิน100บาทเท่ากันคุณไปปล่อยกู้บริษัทมาได้ 10% คุณเอา100บาทเท่ากันไปซื้อหุ้นมาได้ผลตอบแทน 10% ด้วยโดยเฉลี่ยอย่างนี้คุณเลือกอะไรดีกว่าฮะไปกู้ดีกว่าเนี่ยเพราะอะไรฮะเงินมาฉันได้เงินก่อนเว้ยบริษัทล้มฉันก็ยังได้เงินก่อนอยู่ดีแล้วฉันถ้าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเท่ากันฉันจะไปถือหุ้นทำไมถูกไหมถูกป่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณจะถือหุ้นแสดงว่าไงฮะผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต้องสูงกว่าของหนี้ฮะมันไม่จำเป็นต้องสูงกว่าคือหุ้นมันตกได้ใช่ไหมแต่โดยเฉลี่ยต้องสูงกว่าครับไม่งั้นคุณจะไปเป็นผู้ถือหุ้นทำไมก็เป็นเจ้าหนี้ดิถูกป่ะดังนั้นข้อนี้มันสะท้อนถึงสัจธรรมข้อนี้ฮะบอกว่าRE นะผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช่ไหมผลตอบแทนของหุ้นก็ต้องเท่ากับของหนี้ใช่ไหมเป็นหนี้บริษัทเจ้าหนี้บริษัทได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมบวกด้วยส่วนเกินฮะบอนด์ลิสต์พรีเมียมนะบอนด์ลิสต์พรีเมียมปัญหาอย่างเดียวคือเราไม่รู้ว่าบอนด์ลิสต์พรีเมียมมันเท่ากับเท่าไหร่ฮะมันเลยใช้ลำบากนั่นเองฮะแต่เรารู้ว่ามันต้องจ่ายแพงกว่าแต่ไม่รู้เท่าไหร่ค่านี้มันไม่รู้ฮะคือส่วนเกินนั่นเองฮะเช่นเป็นเจ้าหนี้เสร็ได้ดอกเบี้ยจากบริษัท 10% แต่เป็นผู้ถือหุ้นรู้ว่าต้องได้มากกว่าแต่มากกว่าเท่าไหร่นี่ไม่แน่ก็เลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมลองคิดเล่นๆนี่ใครตอบได้ครึ่งแต้มเชิญฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับนั่นแหละ13นะครับ 13% ต่อปีอะเวลาตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยต้องตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะฮะอันนี้เร็วครับลืมคุณลอยฮะได้13%นะครับสุดยอดคำนี้ง่ายวิธีแรกอันนี้วิธีแรกง่ายอะไรยังไม่ใครแท้ได้สักทีแหมหลุดไม่หน่อยนิดเดียววิธีถัดไปครับนี่คือวิธีแรกวิธีถัดไปคนรู้ป่ะคู่นี้เติบโตโดยเฉลี่ย 6% ราคาหุ้นอยู่ที่ 30.29 บาทใช่ไหมดิวิเดนด์ปีนี้อยู่ที่ 2% ราคาหุ้นนี้ XD แล้วนี่ XD แล้วแน่นี่ XD แล้วถามว่าถ้าดูจากดิวิเดนด์ยิลด์ผลตอบแทนของหุ้นนี้คุณจะได้เฉลี่ยปีละเท่าไหร่ครับเชิญฮะนี่ใช้ฝีมือหน่อยได้อีกนิดเดียวครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเย่เราลงวันศุกร์เป็นไงให้ได้ไปฉลองไหนไหมฮะเนี่ยแม่ผมอุตส่าห์เหลือเวลาตอนเย็นไว้ให้ไปฉลองใช่ไหมไปดินเนอร ได้อะไรครับ
คือเท่าไหร่บอกมาเลยเลขนะคือ3อ่ะถูกทั้ง2ท่านฮะหาได้ไงครับมั่วตอบตรงนี้เอ้าคุณนายหาได้ไงฮะใช่ไหมฮะใช่ราคาถูกต้องครับฮะนะฮะนั้นส่วนนี้มันไงฮะมันคือราคาใช่ไหมราคานี้มัน XD แล้วใช่ไหมXD แล้วราคา XD คือ 30.29 บาทถูกไหมดีเวเดนปีหน้าเท่าไหร่ฮะรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ก็หาได้เพราะอะไรฮะดีเวนด์ปีนี้มัน2บาทมันโต 6% มีหน้าเท่าไหร่ล่ะก็เอา2คูณด้วย1บวก 6% คือ 1.06 ถูกไหมบวก G คือ 6% ก็นี่6ก็ได้แล้วฮะ 13% อ่ะถ้าโจทย์นี้แก้ไปหน่อยให้นักเรียนปวดหัวบอกว่าราคานี้ยังไม่ XD ฮะ 30.29 ราคายังไม่ XD ทำได้ไงฮะอย่างเงี้ยหาได้ไงทำได้ไงฮะยังไม่ XDบวก D0 บวกตรงไหนทำไงฮะนั่นราคายังไม่ XD ราคาปีนี้ราคาหุ้นอยู่ 30.29 ยังไม่ XD ด้วยถามว่า RE จะเป็นเท่าไหร่ทำไงฮะยังไม่ XD ฮะสูตรนี้มันบอกว่าอะไรฮะราคาต้อง XD แล้วถูกไหมจะทำให้ราคามันไม่ XD ทำไงฮะก็เอาไปลบดีถูกไหมก็มันไม่ XD ถ้ามันจะหาราคา XD มันต้องบวก D0 ใช่ไหมถ้าราคานี้มันโลม XD อยู่จะให้มันไม่โลมทำไงก็ลบก็ทำไงก็เป็น 30.29 ลบ2ถูกไหมตรงนี้ลบ2ถูกไหมถ้า 30.29 เป็นราคาที่เป็นไงฮะยังไม่ XD ถูกไหมแล้วก็ให้มัน XD แล้วก็ลบ D0 ไปก็ลบ2ก็จบง่ายๆโอเคนะหอมปากหอมคอลองไล่ไปเต็มกดนะฮะข้อถัดไปหุ้นควรจะมีราคาเท่าไหร่หนอ XD แล้ว D0 อยู่ที่2 RE เท่ากับ13 GE เท่ากับ6ราคาควรจะได้เท่ากับเชิญครับยกมือตอบอย่าพูดตะโกนออกมานะฮะยกมือดีกว่าไม่งั้นมันไม่รู้ว่าใครคิดได้นะฮะเอาคนยังไม่เคยตอบแล้วกันนะฮะข้อพวกนี้ไม่ค่อยยากกระจายนะและข้อยากๆก็ Open Floorอ๋อซึ่งมันมีแน่นอนใช่มั้ยนะส่วนนี้นะแล้วล่ะฮะจะตอบมั้ยฮะ 30.29 ถูกต้องครับ 30.29 นะฮะคุณนะเอาคุณดิวไม่ใช่บิวนี่ไม่มีอะไรใช่มั้ยได้ไหมฮะเอาคนยังไม่เคยตอบข้อถัดไปเลยครับถ้าบริษัทนี้ได้เงินปันผลเท่ากันทุกปีฮะปีละ 2% คือบริษัทนี้ไม่โตแล้วนะครับผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการก็คือ 13% ต่อปีเหมือนกันฮะถามว่าราคาหุ้นจะอยู่คนจะอยู่ที่เท่าไหร่ดีครับข้อถัดไปอยู่เท่าไหร่ดีฮะได้เงินมันผลเท่ากันตลอดฮะปีละ2บาทฮะไล่ไปเรื่อยๆฮะบริษัทมันไม่โตแล้วฮะซึ่งก็มีฮะที่โรงพยาบาลรามคำแหงทำไมงั้นที่บริษัทมันโตนะแต่มันจ่ายเงินมันผลหุ้นละ10บาททุกปีเพราะเงินที่เหลือผู้ถือหุ้นใหญ่มันเอาไปซื้อสนามกอล์ฟหมดฮะนั่นแหละฮะถูกต้องครับ 15.38 ฮะตอบป่ะเมื่อกี้ตอบแล้วฮะหนูก็ตอบเท่าไหร่โอเคให้สองท่านกันแล้วกันนะคุณตานใช่ไหมฮะกับคุณไม่มีอ่ะเมื่อกี้คุณวุ้นเส้นตอบมาเลย
มันคุณต้องยกมือดิผมเรื่องบอกต้องยกมือไงนี่ยกมือเขาบางทีถ้าตอบอาจารย์อะไรเงี้ยมันมีเสียงรบกวนเยอะไม่ต้องตอบมาดังก็มันก็ไม่รู้อ่ะเพราะมันยิ้มแย่งตะโกนกันเข้ามาใช่ไหมต้องยกมือมันชัดเจนไงเดี๋ยวเข้าอีกเข้าอีกโอเค 15.38 โอเคเคลียร์นะข้อถัดไปนี้ open floor เพราะเริ่มยากถ้าทำได้ให้ไป1แต้มเลยอ่ะความจริง2แต้มก็พอไหวถ้าแน่จริงนะสมมุติทางปฏิบัติเริ่มคอมพลิเคชันแล้วมันบอกว่าเฮ้ยอันนี้ประมาณ2แต้มได้คือบอกว่าทางปฏิบัติบริษัทเป็นไปได้ฮะที่บอกว่ามันช่วงอยู่ในช่วงซุปเปอร์กรอสคืออะไรฮะบางบริษัทเนี่ยตอนช่วงแรกๆในชีวิตที่มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมเป็นยังไงให้มันเติบโตเร็วไงถูกไหมเหมือนกับสไตล์เหมือน Facebook อะไรเงี้ยเหมือน Amazon ใช่ไหมช่วงแรกๆมันช่วงเติบโตอ่ะสมมุติเรารู้เดาได้บอกว่าธุรกิจนี้นะช่วงแรกเนี่ยมันโตปีละ 30% แต่มันคงโต 30% ไม่ตลอดกาลหรอกโตไป3ปีแรกเป็นช่วงเรียกว่าซุปเปอร์กรอสใช่ไหมโตเร็วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะโตคงที่ตามจำนวนประชากรตาม GDP เนี่ยน้อมนำ GDP ก็ปีละ 6% นะสมมติผลตอบแทนของนักลงทุนยังต้องการปีละ 13% เช่นเดิมต้องหาราคาหลัง XD แล้วเชิญครับอันนี้เริ่มยากเว้ยเชิญฮะมีไอเดียไหมใครในตัวเลขนี่เลยถ้าออกข้อนี้มาก็ใช้ได้แล้วประมาณแค่นี้ก็ถือว่าโอเคหาได้ไหมฮะดีศูนย์เท่ากับ2บาทฮะ3ปีแรกโตปีละ 30% เพราะธุรกิจกำลังขยายตัวฮะหลังจากนั้นจะโตปีละ 6% ตลอดกาลเพราะว่าธุรกิจอยู่โตแล้วถามว่าราคาหุ้นควรจะเป็นเท่าไหร่ครับข้อนี้ถ้าเกิดตอบเป๊ะเลยทีเดียวคำตอบสุดท้ายถูกก็โอเคได้เลยแต่ถ้าตอบบางส่วนถูกก็ยังพอได้นะฮะมีใครมีไอเดียไหมฮะไม่มีเหรอเชิญครับแหมผู้กล้าหาญถูกต้องครับโอ้แน่แน่นี่แน่จะได้คุณแก๊ปใช่ไหมเอาไปสองแต้มนี่จะได้ฝีมืออันนี้ฝีมือเหลักการสำหรับท่านที่ยังไม่เก็ตไอเดียใช่ไหมก็หลักการง่ายๆครับมันหาทีละตัวใช่ไหมอันนี้คือต้องรู้หลายสเต็ปนะที่ผมให้เยอะเพราะบอกว่ามันต้องรู้หลายสเต็ปหนึ่งก็คือบอกว่ามันเพิ่มปีละ 30% คุณต้องหาไปก่อนนะว่าไอ้3ปีแรกที่มันโตปีละ 30% นั้นมันโตมันเท่าไหร่หนอเงินปันผลถูกไหมก็มาโต
ปีแรก30ก็เอา2คูณด้วย 1.3 ก็ได้ 2.6 ถูกไหมอ่ะโตอีก30ก็เอา 2.6 คูณด้วย 1.3 ก็ได้ 3.38 ถูกไหมอ่ะโตอีก 30% ก็เอา 3.38 มาคูณด้วย 1.3 ก็ได้ 4.394 ถูกไหมโต3ปีแรกรู้แล้วได้เงินปันผลตอนนี้ปีถัดไปเป็นไงฮะโตแค่ 6% ก็รู้อีกก็เอา 4.394 คูณด้วย 1.06 ใช่ไหมก็จะได้นี่ก็คือ 4.394 คูณด้วย 1.06 เพราะมันโตช้าแล้วอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากลับมาสู่ภาวะปกติถูกไหมก็เอา 4.394 คือดิวเดนปีที่3คูณด้วย 1.06 ใช่ไหมก็จะได้ 4.6576 ถูกไหมฮะดังนั้นเป็นไงฮะเรารู้ว่าหลังจากช่วงนี้นะมันเติบโตคงที่แล้วดังนั้นเราหาราคาได้ไหมได้ครับอันนี้ก็เหมือนกับปีที่0นะนี่ก็เหมือนกับปีที่มุมมองนี้เริ่มจากปีที่3นะมุมมองปีที่3อันนี้ก็เหมือนปีที่0ใช่ไหม1 2ไล่ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยากจะหาราคานะปีที่3ก็ยังไงฮะ0ก็คือดิวิเดนด์ปีหน้าหารด้วย RE log G ถูกมั้ยดิวิเดนด์ปีหน้าก็คือของปีที่4คืออะไร 4.6576 ก็เอา 4.6576 หารด้วย RE คือ 13% ก็ .13 ลบด้วย G ซึ่งเติบโตคงที่แล้ว 6% ก็คือจุด 06ก็จะได้ราคาหุ้นนะสิ้นปีที่3ฮะ 66.5371 ดังนั้นแสดงว่าคุณมีแคชโฟลว์อยู่3ก้อนใช่มั้ย3ปีก้อนที่1ก็คือ 2.6 สิ้นปีที่1ก้อนที่2คือ 3.38 สิ้นปีที่2ก้อนที่3คืออะไรฮะคือไอ้2นี้2ตัวนี้บวกกันถูกมั้ยคือ 4.394 บวกด้วย 66.5371 ใช่มั้ยบวกกันมันก็ได้เป็นแคชโฟลว์ก้อนที่3ดิสเคาท์กลับมาแต่ละก้อนใช่มั้ยที่ 1.13% ต่อปีก็เอา 2.6 หารด้วย 1.13 คุณเอา 3.38 หารด้วย 1.13 กำลัง2เอา2ตัวนี้บวกกันแล้วหารด้วยอันนี้เบิร์นมันหารแยกนี่ก็คือหารด้วย 1.13 กำลัง3ไอ้ตัวนี้ก็หารด้วย 1.13 ยกกำลัง3ก็จะได้ตัวเลขมา4ตัวนี้เนื่องจากราคาหุ้นคือผลบวกของมูลค่าปัจจุบันของทุกตัวก็เอามาบวกกันก็เลยได้ราคาหุ้นปัจจุบันฮะ54.1067 XD แล้วถ้ายังไม่ XD ก็บวก2เข้าไปก็ได้ 56.1067 เก็ทใช่ไหมฮะทันไหมครับไม่ทันตรงไหนจ้าชาวบ้านโอเคงั้นผมเอาคุณเป็นซัมเปิลนะผมว่าถ้าคุณเข้าใจก็น่าจะแสดงว่าส่วนใหญ่เข้าใจคุณชาบาครับส่วนแรกใช่ไหมดีเวเดนปีนี้2บาทเขาบอกว่า3ปีแรกโตปีละ 30% นั้นหาดิวิเดนด์ปีหน้าได้มั้ยครับปีที่1หาได้มั้ยก็เอา2คูณด้วย 1.3 ได้ 2.6 เคลียร์มั้ยฮะจึงอ่ะปีที่1ได้แล้วบอกว่าจากปีที่1มาปีที่2แล้วยังโตเร็วอยู่ปีละ 30% ก็เอา 2.6 มาคูณด้วย 1.3 ได้ 3.38 เคลียร์มั้ยฮะเคลียร์จากปีที่2มาปีที่3ก็ยังโตเร็วอยู่เพราะมันโตเร็วไป3ปีใช่มั้ยโตอีก 30% ก็เอา3.38 คูณด้วย 1.3 ได้ 4.394 เคลียร์มั้ยฮะเคลียร์โอเคงั้นตรงนี้มีใครไม่ทันมั้ยฮะ3ปีแรกทันมั้ยฮะตัวเลขพวกนี้ทันมั้ยฮะทันมั้ยฮะทันแล้วนะโอเคเพราะเราอยากจะหาดิวิเดนด์ปีที่4ก็ทำไงฮะมาเอิญจาก3มา4นี่มันโตเร็วมา3ปีใช่มั้ยตั้งแต่นั้นมันโตไปนะฮะมันธุรกิจเริ่มอยู่ตัวแล้วมันขยายตัวปีละ 30% ไม่ได้แล้วมันได้ปีละ 6% ก็แสดงว่าปีที่4มันจะต้องได้ดิวิเดนด์ก็คือโตแค่ 6% ก็เอา 4.394 คูณด้วย 1.06 ใช่ไหมได้ 4.6576 เป็นดิวิเดนด์ปีที่4เคลียร์ไหมฮะตอนนี้เคลียร์ยังเคลียร์แล้วนะโอเคทีนี้แล้วตอนนี้จะเริ่มเป็นปวดหัวไหมจินตนาการอยู่ว่าคุณไปถึงสิ้นปีที่3แล้วคุณจะขายหุ้นปีที่3ถามว่าราคาหุ้นเนี้ยปีที่3ควรจะเป็นเท่าไหร่ราคาหุ้นสิ้นปีที่3คนเป็นเท่าไหร่ฮะสูตรก็คือบอกว่าถ้าหุ้นมันเติบกำไรมันโตคงที่นะราคาหุ้นนะปีนั้นใช่ไหมก็คืออะไรฮะดีวิเดนด์ปีถัดไปหารด้วย RE log G ถูกไหมณสิ้นปีที่3ใช่ไหมมุมมองคืออะไรฮะราคาคนเป็นเท่าไหร่หนอก็คือดีวิเดนด์ปีถัดไปคือ 4.6576 ถูกไหมฮะหารด้วยนะ RE 13% ก็ .13 ลบ G คือ 6% คือ .06 ก็เลยได้ 66.5371 เป็นราคาของหุ้นนี้นะสิ้นปีที่3ตรงนี้เคลียร์ไหมครับเคลียร์ถูกไหมแสดงว่าการที่ผมได้เงินซื้อหุ้นนี้ผมจะได้แคชโฟลว์มา3ก้อนใช่ไหมก้อนแรกก็คือดิวิเดนด์ปีที่1ได้ 2.6 ก้อนที่2ดิวิเดนด์ 3.38 เมื่อสิ้นปีที่2
ก้อนที่3คือดิวิเดนปีที่3 4.394 บวกกับเงินที่ผมจะได้ขายหุ้นได้ราคาหุ้นปีที่3 66.5371 เอา2ตัวนี้มาบวกกันก็70กว่าบาทถูกไหมเป็นเงินที่จะได้เมื่อสิ้นปีที่3ผมก็เอามาคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเอามาบวกกันก็จะได้ราคาหุ้นที่54บาทตอนนี้เคลียร์ยังฮะน่าเคลียร์ยังครับนี่ครับครับค่อยๆฮะค่อยๆยังไม่เข้าใจผมจะคอยอยู่ก่อนฮะค่อยๆอับสอบนะฮะอันนี้มันลบเดี๋ยวตอนที่ผมคอยคุณผมว่าลบมันออกไปก่อนฮะตอนนี้มันงงดูแล้วลบไปหมดครับ5ถูกต้องครับราคาปัจจุบันถูกไหมฮะไอพีครับแล้วเวลาคิดย้อนกลับครับจากปีที่3ปีสูตรย้อนจากใช้สูตรไม่ใช่ครับบังเอิญว่ามันเป็นแคทโฟร์3ก้อนฮะไอ้ส่วนที่เราบอกว่า P เท่ากับ D1 หารด้วย RE ลบ G คือถ้าไอ้ดิวิเดนด์มันโตเท่ากันทุกปีใช่มั้ยแต่นี้มันเป็นไงฮะมันเป็นแค่แคทโฟร์3ก้อนที่1คือ1ปีอย่างนี้ไม่ได้ 2.6 มูลค่าปัจจุบันเท่าไหร่ก็ดิสคาวมันทีละตัวเลยฮะก็ไม่ต้องลบดีก็เอา 2.6 หารด้วย 1.13 ใช่มั้ยก็ได้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 2.3099มันไม่ต้องหลบฮะก็เอาก็คือราคาหุ้นคือมูลค่าปัจจุบันแต่ละตัวมาบวกกันใช่ไหมคุณต้องเอามูลค่าปัจจุบันของแคทโฟก้อนที่หนึ่งใช่ไหมบวกมูลค่าปัจจุบันแคทโฟก้อนที่สองบวกมูลค่าปัจจุบันแคทโฟก้อนที่สามคุณก็เอาแคทโฟแต่ละตัวมูลค่าปัจจุบันมาบวกกันก็จบแล้วถูกไหมไอ้สูตรมันใช้ได้คือว่าถ้าเองโตคงที่นะมูลค่าปัจจุบันลงได้เท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีแต่ละก้อนไหมก็มาบวกกันเองตรงนี้ผมคอยหลังนะฮะใครไม่เก็ตนะฮะดูลบอย่างที่เคยบ่นให้ฟังฮะแอปมันลบได้ปัญญาอ่อนไหมใช้นิ้วขัดอ๋อเดี๋ยวผมสอนวิธีกดได้ฮะเอาตอนนี้เอาคอนเซปต์กันกดที่นี่เลขง่ายฮะไม่ยากนะอุตส่าห์มีเครื่องดีแล้วถ้าใช้เป็นง่ายมากฮะทำอย่างนี้หมูปกติถ้าครึ่งถ้าตลาดคุณทำจริงใช่ไหมมันจะมีการปัดเศษฮะตัวเลขที่ได้จริงอาจจะไม่ตรงในธงนะฮะปกติมันไม่ค่อยเป็นไรฮะเพราะว่าปัดเศษนะคนตรวจมันเข้าใจฮะ TA ก็เข้าใจฮะมันปัดเศษนะมีผลเท่าไหร่ฮะเราให้ฮะนะมาได้ไงไอ้4ตัวนี้มาบวกกันเลยฮะมันคือมูลค่าปัจจุบันของแคทโฟร์4ก้อนไงเบอร์ไหนนี่ก้อนปีที่3มันแตกเป็น2ส่วนคือส่วนแรกเป็นเงินปันผลอีกส่วนหนึ่งเป็นราคาหุ้นเดี๋ยวนะลบจริงๆจะได้ไม่งงล็อกแล้วมาบวกกันนี่ฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมเขียนให้ไอ้ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นมูลค่าปัจจุบันก็เอามาตรงนี้ได้ก้อนนี้ฮะก็เอามาหารด้วย 1.13 ยกกำลัง3เพราะ3ปีไหมเงินปันผลปีที่3อันนี้คือราคาหุ้นนะสิ้นปีที่3ก็ปีที่3เหมือนกันถ้าเป็นมูลค่าปัจจุบันก็หารด้วย 1.13 ยกกำลัง3เหมือนกันฮะได้ 46.1135แล้วคุณมีกระแสเงินสดอยู่4ก้อนใช่ไหมแต่ไม่ใช่2ก้อนสุดท้ายมันจากปีเดียวกันก็เอา4ก้อนนี้มาบวกกันก็ได้มูลค่าปัจจุบันทั้งหมดก็เลยเป็นราคาหุ้นนะฮะ54บาทโอเคมั้ยตรงนี้เคลียร์มั้ยเอาคอนเซปต์ก่อนถ้าเคลียร์เดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขให้ดูเคลียร์นะเคลียร์ป่ะถ้าเคลียร์เซฟก่อนเดี๋ยวกดให้